วันนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวครับหรือว่าทดสอบการใช้งานเครื่องชงกาแฟ Cosmo X1 ในหลากหลายอุณหภูมิใช่มีคนที่แบบถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าตัว Cosmo X1 เนี่ยมันปรับอุณหภูมิได้หลากหลายใช่ไหมพี่โอมครับแล้วคราวนี้มีคนเคยบอกว่าอุณหภูมิมันสามารถทำให้รสชาติของกาแฟมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้วันนี้เราจะมาทดลองอุณหภูมิสูงกลางต่ำเป็นยังไงแล้วปรับมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานจริงๆไหมซึ่งปัจจัยการชงกาแฟเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คืออุณหภูมิแล้วก็เครื่อง Cosmo X1 เนี่ยเราไม่เคยมานั่งรีวิวเลยว่าไออุณหภูมิที่มันปรับได้หลากหลายเนี่ยรสชาติในแต่ละเล้งเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้การทดลองของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนละกันส่วนแรกก็คือเอากาแฟแมสเลยกาแฟคอมเมอร์เชียลที่ขายกันทั่วไปเป็นกาแฟที่เขาเรียกว่าเป็นสูตรมาตรฐานที่คนมักจะชงกับนมเนาะใช่เป็นอาราบิก้า100ก็ได้หรือเป็นกาแฟสูตรเบลนด์ก็ได้แต่ว่ามีเดียมทูดาร์กแล้วก็เอามาทำแบบอุณหภูมิที่แบบเป็นมาตรฐานค่ากลางก่อน94องศาแล้วก็ดรอปลงมา4องศาเหลือ90แล้วก็98องศาดูว่ากลิ่นรสชาติมันจะต่างกันไหมซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราอยากให้รสชาติกาแฟมันเข้มขึ้นส่วนใหญ่ก็เพิ่มปริมาณกาแฟปรับกายไซส์แต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องทำตรงนั้นเราให้สมการทุกอย่างเท่ากันแล้วเรามาปรับแค่อุณหภูมิอย่างเดียวเลยและอีกการทดลองหนึ่งก็คือเราจะทำเป็นกาแฟพิเศษซึ่งวันนี้เราได้กาแฟของเกาหลีมาเป็นกาแฟมะฮอกกานี่เป็นกาแฟแบบสเปเชียลตี้เรามาลองทำดูว่าถ้าทำอเมริกาโน่เนี่ยเทสโน้ตมันจะชัดขึ้นไหมกับแบบ89องศาหรือ93หรือ96อะไรอย่างเงี้ยงั้นวันนี้เรามาลองกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากเป็นกาแฟตัวที่เป็นแมสก่อนแล้วกันเป็นคอมเมอร์เชียลเนาะงั้นไปบดกาแฟกันเลยตอนนี้เราเริ่มสกัดจากแก้วแรกฟาร์มเป็น90องศาเนาะคือพรีอินฟิวชั่นเนี่ยเอาแบบมาตรฐานประมาณสัก2วินาทีก่อนละกันซึ่งไม่อยากให้พรีอินฟิวชั่นมันมีผลดอกรสชาติการเปรียบเทียบเนาะส่วนปริมาณน้ำเนี่ยพี่ว่าเอาสัก2ออนละกัน60 ml นะครับก็คือเป็นเรโชที่มาตรฐานเลยแหละมาลองดูกันอันนี้น่าจะตั้งน้ำไว้ละอันนี้2ออนนะครับนี่ลักษณะครีมาแบบนี้เลยสีค่อนข้างอ่อนนะพี่โอมเออถ้าดูแล้วสีมันออกอ่อนไปนิดนึงไหมครับเนาะเดี๋ยวเรามาลองปรับอุณหภูมิขึ้นกันดูครับอ่ะเป็น94องศาเนาะแล้วก็รอสักประมาณแบบครึ่งนาทีให้มันฮีทขึ้นไปก่อนนะครับปกตินี้ทั่วไปเนี่ยจะปรับที่94ใช่ไหมครับชง94เครื่อง Cosmo โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องไปเนี่ยรุ่นออริจินอลหรือ Maximus เนี่ยมันก็จะประมาณ94รวมถึงเครื่องแบบที่เราเห็นแบบ Expo Bar Vega Magisterไอ้บริทัลทุกอย่างเนี่ยมันจะเซตมาประมาณ94หมดเลยจะไม่สามารถปรับได้ซึ่งจริงๆมันก็จะแบบว่ามีความแบบเล่นได้หลากหลายกว่าในการทำกาแฟในแต่ละตัวให้อุณหภูมิมันแตกต่างอันนี้2ออนครับลองมาดูเทียบสีก็ได้ฟาร์มโอเคครับก็สังเกตได้ชัดเลยว่าขวามือนะครับฝั่งเนี้ยที่สกัดด้วยอุณหภูมิ94จะมีครีมาที่สีทองกว่าตัว90องศาครับผมตัวนี้สีมันจะอ่อนกว่านิดนึงนะแต่สังเกตได้ง่ายว่าตัวนี้สีจะเข้มกว่าตัวนี้จะมีความเหลืองอ่อนกว่าตัวนี้นะครับ90องศานะเรื่องของความละเอียดของฟองครีมาขวามือจะมีความเรียบเนียนกว่าฝั่งนี้อาจจะมีฟองขึ้นนิดนึงนะคืออันนี้มันบางๆกว่านิดนึงครับผมเนาะแก้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรับอุณหภูมิเป็น98ดู98นี่ถือว่าสูงสุดเลยใช่มั้ยก็จริงๆได้สูงกว่านี้นะแต่ว่าเราเชื่อว่า98เนี่ยน่าจะเป็นอุณหภูมิแบบที่คนส่วนใหญ่อะก็ใช้กันแบบแม็กซิมัมเต็มที่ประมาณนี้แหละถามว่า100องศามันทำได้ไหมมันทำได้แต่คนทั่วไปก็จะไม่ได้ปรับขนาดนั้นแล้วเพราะกาแฟมันจะติดเบิร์นไปหน่อยเข้มไปหน่อยคือการไหลมีความเหมือนกันแหละทั้ง3แก้วอะแต่ว่าพออุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอะสังเกตว่าครีมามันจะรีดออกมาหนากว่าปกติเนาะถ้าเกิดสมมติว่าอุณหภูมิมันน้อยครีมามันจะบางหน่อยโอเคอันนี้ได้ละประมาณ60 ml เนาะโอเคตอนนี้เราก็เตรียมนมผสมไว้แล้วก็คือเป็นนมผสมเนี่ย60 ml ครับแล้วก็นมสด20 ml ซึ่งก็เป็นสูตรแบบปกตินะฟาร์มคือพี่ว่า2อันนี้มีความคล้ายกันนะสีมันคล้ายกันมากเลยว่ะแต่อันเนี้ยดูออกเลยว่าดรอปไปเยอะเลยเอาจริงๆมั้ยพี่โอมมองเผินๆนะแบบแทบจะคล้ายเออคล้ายมากคล้ายสลับลองดูมั้ย จำไม่ได้จำไม่ได้ ใช่อ่ะเรามาชิมจาก9094ก่อนเนาะอันนี้เป็นแบบเมนหลักเลยเป็นรสชาติที่คุณเคยโอเคเฮ้ยอันนี้โอเคเลยคือพี่มองว่า94อ่ะมันอร่อยเอออร่อยอ่ะมันแบบมันดีเลยหอมเทสโน้ตหรือว่าเฟเวอร์ที่ชัดกลิ่นนัตตี้เข้ามาชัดเจนเลยกาแฟตัวนี้มันมีความแบบเป็นนัตตี้สูงมากเลยนะบอดี้พอดีความหอมได้เลยนี้เอาจริงไหมถ้าผมซื้อกินอ่ะผมชอบแค่นี้เฮ้ยฟาร์มยังไม่ลองกินแก้วอื่นเลยอร่อยอ่ะอร่อยแล้วอ่ะครับแต่ไม่รู้ว่าแก้วอื่นจะเป็นไงเราลองเรามาลอง90องศาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันเดอร์อย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งก็คือมันอันเดอร์ไปหน่อยอ่ะสำหรับการทำกาแฟนมแต่ถ้าเป็นกาแฟดำไม่แน่นะเออชัดเจนชัดไหมมันไลท์ไปเลยอ่ะความบาลานซ์ของนมกับกาแฟเหมือนแบบเป็นเส้นที่เสมอกันไม่มีกาแฟไม่โดดกว่าถูกต้องประมาณนั้นอืมใช่ๆโอเคเรามาชิมแก้วสุดท้ายก่อนเป็นแก้ว98องศาชัดนะตัว98เนี่ยมันจะมีความขมปลายออกมานิดนึงหลังจากกลืนแล้วอ่ะมันจะมีความขมโคนลิ้นหน่อยๆกลิ่นมีความแบบเอาจริงๆแทบจะคล้ายกับตัวนี้พอหลังจากกินไปเสร็จแล้วพี่อมกลิ่นที่มันยังอยู่ในปากนะครับมันจะเป็นกลิ่นไหม้กลิ่นหอมแบบคั่วๆไม่ไหม้ซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ถ้าคนชอบกาแฟเข้มๆน่าจะชอบแต่ถ้าคนที่ชอบกาแฟที่เข้มกำลังดีกลมกล่อมกลมกลม94จริงๆมันก็เป็นอะไรที่เขาคิดกันมาแล้วว่าจริงๆ94มันคือการที่ทำให้กาแฟมันมิติกลางที่สุดเนาะแต่ทีเนี้ยวันนี้เราทำเล้งที่มันค่อนข้างกระโดดไงแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะดึงรสชาติกาแฟได้เช่นถ้าเกิดตัวนี้เราอยากให้มันเข้มอีกหน่อยนึงแต่ไม่ต้องขมมาก96ลองดูอันเนี้ยได้คราวนี้เราจะมาลองเป็นกาแฟดำดีกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดซื้อมาชงกาแฟแมสอ่ะคนทั่วไปก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอุณหภูมิเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ปรับมากเท่าไหร่นักแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะลองทำกาแฟที่มันเป็นสเปเชียลตี้ตอนนี้อยู่ที่94องศาเนาะก็มาใส่เลยดำแรงเอา60แล้วกันนะครับนี่อันนี้เรามาลองชิมกันดูก่อนenjoy ครับชอบตัวนี้อ่ะมันคือความแบบกาแฟแบบโทนนัตตี้แต่มีความเป็นดอกไม้อ่ะมันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมะฮอกกานี่มากเลยแต่ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยก็คือความเป็นถั่วความเป็นนัตตี้อ่ะมันจะมีค่อนข้างสูงแล้วก็ความเป็นแบบหอมที่โทนแบบฟลาวเวอร์เนี่ยมันจะมีประมาณสัก 20% แต่พอไอ้2ตัวนี้มันเข้ากันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอเมริกาโน่ที่อร่อยมากนะสูตรเนี้ยอร่อยมากกว่าสูตรที่เป็นแบบกาแฟโทนเดียวอ่ะมันมีเข้ามาตัดคือมันเป็นกลิ่นถั่วที่กินอเมริกาโน่อร่อยไม่จำเป็นต้องใส่นมอ่ะซึ่งมันเป็นกลิ่นถั่วที่หอมแบบหอมมากอ่ะชอบมากเลยครับพี่แค่เดี๋ยวแก้วต่อไปเราลองปรับอุณหภูมิดูให้อุณหภูมิมันน้อยกว่านี้ลองดูว่ารสชาติหรือกลิ่นที่ได้เฟลเวอร์มันจะเป็นแบบไหนบ้างการทำกาแฟพิเศษพวกนี้อุณหภูมิต่างกันแค่ประมาณแบบ 1-2 องศารสชาติมันก็เห็นชัดแล้วนะเวลาเรากินกาแฟตามร้านกาแฟพิเศษอ่ะอันนี้ชัดมากฟาร์มลองนมดูชัดกว่าเมื่อกี้อ่ะกลิ่นมันออกมาแบบชัดกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเมื่อกี้กลิ่นผมว่านะยังมีความเป็นแบบกลิ่นไหม้ๆเบิร์นๆนิดนึงมันเลยทำให้กลิ่นกบกลิ่นพวกผลไม้ในอันนี้ชัดขึ้นหอมนัตตี้มากขึ้นแทบจะไม่มีความขมเลยอ่ะพี่อมความขมน้อยมากนะครับกลิ่นมันมีความหอมหวานแบบไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมกลิ่นแบบเพลินๆอ่ะอันนี้ดีกว่าใช่ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยใช่คือถามว่าแก้วนี้ดีไหมอ่ะถ้าความคิดพี่คือมันเป็นกาแฟแบบพรีเมียมได้แล้วอ่ะแล้วมันก็แบบเป็นความเป็นอเมริกาโน่ที่มันดื่มง่ายไม่ติดเปรี้ยวมีความเป็นแบบโทนที่เราคุ้นเคยครับแต่มันจะมีความแบบหอมในโทนของความเป็นดอกไม้เข้ามาแต่ว่าแก้วนี้พอลองมาเนี่ยลองมาดื่มเนี่ยความขมอ่ะมันแทบจะหายหมดเลยแต่มันไม่เปรี้ยวนะครับพี่ไม่เปรี้ยวแล้วก็เรื่องของเฟลเวอร์มันฟุ้งในปากมากขึ้นแล้วเวลาเรากลืนไปแล้วในอัปเตอร์เทสมันยังมีความหวานฉ่ำที่ยาวกว่าเดิมซึ่งตัวนี้พี่มองว่าพอเราสกัดอุณหภูมิที่มันต่ำอ่ะมันดึงเฟลเวอร์ของบางตัวมาได้แต่ท่านี้นั่นคือเรายังไม่รู้นะว่าในกาแฟที่ใส่มาเนี่ยมันเป็นรสชาติอะไรยังไงบ้างแต่พอเราสกัดเนี่ยเราเริ่มรู้เลยว่ารสชาติที่มันได้เนี่ยมันมีความดิฟเฟอเรนซ์จริงๆมีความต่างจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลองที่อุณหภูมิ90องศาละกันซึ่งเป็นอุณหภูมิที่แบบสแตนดาร์ดละกันในการทำกาแฟพวกนี้เนาะอันนี้เป็นแก้วที่สกัดออกมานะครับโหนี่ชัดมากอันนี้แบบใช้คำว่าชัดแบบทะลุแก้วเลยอ่ะคือมันมีความเป็นดอกไม้อ่ะซึ่งจริงๆอ่ะไอพอกาแฟตัวนี้เนี่ยพอเราสกัดด้วยอุณหภูมิแบบ94อ่ะกลิ่นมันจะมีความเป็นแบบคาราเมลเป็นความแบบนัตตี้มันจะมีความแบบโทนถั่วสูงมากเพราะว่ามันจะมีกาแฟที่เป็นส่วนของบราซิลแล้วก็เป็นของโคลอมเบียเยอะแต่ว่าพอตัวเนี้ยเราอ่ะสกัดออกมาที่อุณหภูมิแบบยิ่งต่ำลงเรื่อยๆอ่ะมันไปดึงความเป็นรสชาติของเอลซาวาดอร์ครับพี่องซึ่งมันก็จะมีความหอมแบบดอกไม้อ่ะมันจะมีความคล้ายๆน้ำผึ้งไว้ฟาร์มนิดนึงอ่ะกลิ่นมันจะหวานๆช้ำๆมากขึ้นแล้วก็ด้วยความเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของอินโดนีเซียด้วยพี่มองว่ามันมีโทนนี้ออกมาเฮ้ยดีว่ะเป็นไงบ้างฟาร์มผมว่าตัวนี้ครับผมกลิ่นมีความแบบออก
โทนเปรี้ยวขึ้นมานิดกลิ่นมีความฟรุตตี้เข้ามาแทรกๆมากกว่าตัวที่เป็น92องศาแล้วก็มีความแบบความขมหายไปเลยพอมานั่งดื่มแล้วเนี่ยพอมานั่งเปรียบเทียบเนี่ยตัวนี้มันจะมีความหอมความฟุ้งเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งมันฟุ้งแบบอยู่ในโพรงจมูกเลยนะตัวนี้มันจะมีความหอมแบบดอกไม้แล้วก็ความขมอ่ะอย่างที่บอกคือมันเหลือน้อยมากมันแทบจะไม่เหลือละความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังอยู่ในโทนที่รับได้กับอเมริกาโน่ครับซึ่งตัวนี้ถือว่าสิ่งที่มันได้มากับสิ่งที่มันสูญเสียไปอ่ะมันแลกกันได้คือความหอมที่มันได้มาเนี่ยพี่ว่าโอเคเลยก็มาพร้อมกับความเปรี้ยวเล็กน้อยครับอันนี้คือได้ส่วนตัวรสชาติ92เนี่ยก็ยังต้องบอกว่าเป็น2ใจอยู่ว่าชอบตัวไหนมากกว่าครับเพราะอันนี้มันก็สดชื่นเลยแบบอันนี้เหมือนอะไรไม่พี่ผมเหมือนเราจิบชาเออกินแบบเรื่อยๆสบายๆหอมๆเอาแบบอารมณ์โดยสุนทรีย์อ่ะตัวนี้เลยกลิ่นชัดรสชาติชัดเนี่ยชอบมากส่วนตัวนี้ก็จะอีกแบบนึงเนาะส่วนตัวนี้ก็จะมีความแบบดิสโมกดิสโมกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะนะถ้าให้เลือก3แก้วนี้ก็คือพี่ชอบอุณหภูมิประมาณ 90-92 องศาสำหรับกาแฟตัวที่เป็นเดอะมาฮอกกานี่ตัวนี้เนาะฉะนั้นก็วันนี้จะสรุปแล้วกันนะครับว่าคือเครื่องคอสโมไอวันเนี่ยหรือเครื่องที่ปรับอุณหภูมิได้เนี่ยครับมันสนุกมากในการที่เราเล่นกับกาแฟในแต่ละแบบเช่นกาแฟที่เป็นคอมเมอร์เชียลกาแฟที่เราทำขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเนี่ยกาแฟใน1ตัวเนี่ยเราสามารถดึงรสชาติให้มีเอกลักษณ์แตกต่างกันได้โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มปริมาณกาแฟเช่น18กรัมยัดไป20กรัมหรือการลากช็อตหรือการปรับความละเอียดให้มันเยอะขึ้นแต่เราทำง่ายๆโดยการเพิ่มอุณหภูมิสัก 2-3 อุณหภูมิอ่ะมันก็มีความชัดขึ้นมาแล้วหรือกาแฟบางตัวที่มันอาจจะแบบติดแคปติดสโมกต้องการจะลดบางอย่างออกไปก็ลดอุณหภูมิไปเพื่อลดการ extraction ไงให้มัน extraction ได้น้อยลงหรือถ้าเกิดเป็นกาแฟที่แบบเป็นกาแฟพิเศษอ่ะก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นกับกาแฟ1ตัวให้มีรสชาติความหลากหลายที่มากขึ้นและนี่ครับก็เป็นรีวิวของโอมกับฟาร์มครับในการปรับอุณหภูมิของ Cosmo X1 กดติดตามด้วยกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราครับติดตามชมใน EP หน้าได้เลยครับ